สนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่นรวม11สถิติมหัศจรรย์ลิเวอร์พูลถล่มแมนซิตี้กรีทางล่าแชมป์ยุโรปสมัยที่6จากประตูโมเมดซาลาห์เบิกล่องในนาทีที่12ต่อด้วยอเล็กออกเล็กชมเบอร์เลนยิงไกลแบบเต็มข้อในนาทีที่10ต่อมาก็ปิดท้ายด้วยลูกบ่งของซาดิโอมาเน่ส่งผลให้ลิเวอร์พูลชิงความได้เปรียบแบบสุดๆในเล็กแรกไปก่อนด้วยประตู 3-0 ต่อไปนี้คือ11สถิติที่เกิดขึ้นหลังสิ้นเสียงนกหวีดในเกมที่แอนฟิลด์นะฮะ1เรือใบสีฟ้าเสียสถิติครั้งแรกในฤดูกาลเป็นครั้งแรกในฤดูกาลนี้ที่ทีมของเป๊ปกูเดล่ายิงไม่เข้ากรอบเลยสักครั้งและหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คือเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีที่ไม่สามารถยิงตรงกรอบได้เลยนับตั้งแต่ปี2016ในเกมลีกคัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถิติที่2เจ้าหนูเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอายุน้อยแต่ผลงานไม่น้อยตามอายุในวัยเพียง19ปีนี่คือตัวเลขสถิติในเกมนี้ของเจ้าหนูคนนี้เคลียร์บอลได้มากที่สุด10ครั้งตัดบอลได้มากที่สุด7ครั้งเล่นเอาลีรอยซานเน่ไปไม่เป็นเลยทีเดียวสถิติที่3เจมมินเนอร์เดือนหน้าสร้างสถิติใหม่ในแชมเปี้ยนลีกสถิติแอสซิสต์สูงสุดต่อ1ฤดูกาลในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็คือ8ครั้งที่เนย์มาร์เคยทำไว้ในฤดูกาล2016ถึง2017และหลังจากที่เจมส์มินเนอร์จ่ายให้กับอเล็กออกเล็กชมเบอร์เลนซัดไกลสุดสวยทำให้เขาแอสซิสต์ในถ้วยใบนี้ไปแล้ว7ครั้งซึ่งขอเพียงอีก2ครั้งก็จะเป็นสถิติใหม่ทันทีอันดับแอสซิสต์สูงสุดต่อฤดูกาลในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอันดับ1เนย์มาร์8ครั้งในฤดูกาล2016ถึง2017อันดับที่2ชาบี้อลองโซ7ครั้งในปี2008ถึง2009อันดับที่3ซอลาตันอิบราฮิโมวิช7ครั้งใน2011ถึง2013และอันดับ4ตอนนี้ก็คือเจมส์มินเนอร์7ครั้ง2017ถึง2018สถิติที่4การผ่านบอลของกราเบียลเซซุสดาวยิงทีมชาติบราซิลได้โอกาสผ่านบอลทั้งหมดทั้งเกมนี้เพียงแค่6ครั้งเท่านั้นซึ่งครึ่งหนึ่งคือการเคลียร์บอลจากกลางสนามก็คือ3ครั้งถือว่าเป็นสถิติไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับกาเบียลเซซุสสถิติที่5องครักษ์พิทักษ์แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลไม่แพ้ใครในแอนฟิลด์ในเกมยุโรปตั้งแต่เดือนตุลาคมในปี2014และในตอนนี้หงแดงไม่แพ้ใครที่นี่มาแล้ว14เกมก็คือชนะ9เสมอ5สถิติที่6เครื่องจักรผลิตประตูโบเมซาล่ามีส่วนร่วมกับประตูของหงแดงไปทั้งสิ้น19ลูกแบ่งเป็น38ประตูกับอีก11แอสซิสต์7เรือใบคือของหวานสำหรับชมเบอร์เลนอเล็กออกเล็กชมเบอร์เลนยิง2ประตูในปี2018ซึ่งทั้ง2ประตูนั้นก็คือการยิงแมนเชสเตอร์ซิตี้8เกมรุกที่ไม่เคยมีมาก่อนลิเวอร์พูลพังประตูในรายการนี้ไปแล้ว30ลูกซึ่งมากกว่าสถิติเดิมที่ทำเอาไว้29ลูกเมื่อฤดูกาล2007ถึง2008สถิติที่9ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของมาเน่ในฤดูกาลนี้ซาดิโอมาเน่ทำไปทั้งสิ้น16ประตูทุกรายการซึ่งเป็นจำนวนประตูมากที่สุดนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นบนเกาะอังกฤษเมื่อฤดูกาล2014ถึง2015สถิติที่10คำสาปของสเตอร์ลิงหลังจากย้ายออกจากรั้วแอนฟิลด์จากนั้นมายามใดที่รอฮิมสเตอร์ลิงปะทะกับต้นสังกัดเก่าเขาไม่สามารถทำประตูหรือว่าแอสซิสต์ได้เลยเป็นเวลา7นัดเข้าไปแล้วอีกทั้งยังได้เสียงโหจากเดอะคอปเป็นของขวัญตอบแทนอีกต่างหากสถิติสุดท้ายสถิติที่11คล็อปเหนือกว่าเป๊ปเจเกนคล็อปคือกุนซือที่มีสถิติเหนือกว่าเป๊ปกูดีล่าชนะ7เสมอ1แพ้5ซึ่งเป็นชัยชนะที่เหนือกว่าใครๆบนโลกใบนี้นี่คือ11สถิติมหัศจรรย์ของลิเวอร์พูลนะฮะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลสนับสนุนโดย iGo CK เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมงกดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่น